ที่เกิดขึ้นในทางกายถ้ามีอาการอย่างนั้นจะแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำลักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำลักให้มันหายไปแล้วกำหนดจิตภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปรู้หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงจะรู้ตอนนั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อยอะไรก็ได้มันเกิดสำลักขึ้นมาก็แก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือน้ำลายที่มันจะสำลักถ้ามันจะสำลักถ้าไม่เกินกระบวนทิ้งซะทีนี้ต่อภาวนากันต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้มันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหายอันนี้เป็นเรื่องมันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปนึกว่าปวดหนอ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 อยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็พึ่งซะเตือนอิริยาบถซะมันก็หายไปเป็นแต่เพียงว่าเรากำหนดรู้ถ้าหากสามารถที่จะ ถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดถ้าเราสามารถที่จะกำหนดจิตให้วิ่งเข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันก็ทำแล้วมันจะหายปวดก็จิตเข้าสมาธิอย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่มีตัวปรากฏในความรู้สึกในเมื่อตัวไม่มีและอาการเจ็บปวดมันก็ไม่มีก็เวทนามันเกิดจากกายเท่านั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเกิดจากกายส่วนอุเบกขาเวทนานั้นมันเกิดจากใจโดยเฉพาะในเรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางกายนี่เราฝืนไม่ได้หรอกอย่างบางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปทำอาตมาเนี่ยเคยอดข้าวเป็นอาทิตย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่ยังมีกิเลสเป็นเชื้ออยู่แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนโดยวนผ่านเติมด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำเขาให้หมดกิเลสไปได้แต่กิเลสมันจะหมดไปด้วยเหตุผลเราจะรู้เหตุผลก็ต้องค้นคิดพิจารณาเมื่อเราค้นคิดพิจารณาจิตมันรู้เหตุรู้ผลว่าทุกข์เกิดจากไหนทุกข์เกิดจากอะไรทำอย่างนี้มันเป็นทุกข์ไหมทำอย่างนั้นมันสุขไหมอะไรทำนองนี้มันรู้เหตุรู้ผลกันแล้วมันก็ปล่อยวางไปเองถ้าหากเรายังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้หรอกกิเลสอาตมาขอยืนยันว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้กิเลสที่ละได้คือละการไม่ทำละการไม่พูดแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยทางใจละเอาไม่ได้ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูจิตของตัวเองกันแล้วกันการละกิเลสทางกายก็คือศีล5ข้อปฏิบัติตามศีลในข้อที่จะละเมิดด้วยกายเช่นการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการดื่มกินสุราเมรัยงดเว้นจากการทำ4ข้อนี้เป็นอันละกิเลสทางกายเยื่อเว้นจากโพดปวดโพดต่อเสียโพดคำหยาโพดเพ้อเจ้อเหลวไหลถ้าเรางดเว้นเป็นการละกิเลสทางวาจาละได้แต่กายกับวาจาแต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยอบรมศีลสมาธิปัญญาให้มีกำลังกล้าถึงขนาดประชุมพร้อมลงเป็นองค์อริยมรรคความประชุมพร้อมขององค์อริยมรรคซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญานี่ตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือสติเราภาวนาจุดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียวแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายกับเพียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพร่องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติสัมปชัญญะพร้อมจนกลายเป็นมหาสติซึ่งเรียกว่ามหาสติปัฏฐาน
นั่นแหละจึงจะเกิดเป็นการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคภายในจิตของเราในประจุมือสติสัมปชัญญะมีอริยมรรคประชุมพร้อมศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นเจตสิกฝังแน่นอยู่ในจิตจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาใส่ศีลสมาธิปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตเองทีนี้มาจิตเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติของศีลสมาธิปัญญาแล้วมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวคือกลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลสจิตลักษณะของจิตเป็นแต่เพียงรู้สึกรู้นึกรู้จิตรู้ร้อนรู้เย็นเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอาตมาขอถามดูที่ว่าไอ้คนนี้คนจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหมแล้วเขามีจิตหรือเปล่าเวทนานั่นมันก็มีอาตมาอยากทราบว่าเขามีจิตหรือเปล่าเขาก็ยังมีจิตพอจิตเขาไม่มีสติเขาจึงกลายเป็นคนวิกลจริตสติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้วถ้าจิตไม่มีอะไรก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีสติก็ไม่มีสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบสองอย่างคือกายกับจิตทีนี้เมื่อจิตมีแต่ตัวจิตอันเดียวไม่มีกายเป็นส่วนประกอบทำอะไรไม่สำเร็จแต่เมื่อมาก่อร่างขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นโลกเป็นร่างขึ้นมามือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาทข้างเจอประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายแล้วก็ประสาทหัวใจซึ่งเราเรียกว่ามันสมองเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกลึกๆซึ่งแสดงอาการออกมาด้วยการคิดดีหรือคิดชั่วเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่หาระเบียบไม่ได้เกิดเลื่อยเปื่อยไปแต่เมื่อมือสติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจตสิกสตินี่เป็นเจตสิกที่ประกอบอยู่ในจิตถ้าคนมือสติอ่อนๆก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมือสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมือปัญญาโดยธรรมชาติถ้าสติที่ได้ฝึกฝนอบรมด้วยการเพ่งพินิจในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมาสติมีกำลังเราเรียกว่าพลังจิตเช่นอย่างนักใช้อำนาจจิตทั้งหลายโดยปกติแล้วเพียงแต่นึกอย่างเดียวเพียงแต่ใช้พาการนึกอย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการฝึกหัดเพ่ง เพ่งเทียนเพ่งกระสินเพ่งอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อจิตมือเครื่องรู้จิตก็มือสติสัมปชัญญะดีขึ้นและเมื่อจิตมือสติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตก็มีพลังถ้าหากอาศัยการเพ่งกระสินก็สามารถใช้พลังจิตใช้ประโยชน์ในทางนอกได้เช่นอย่างอาจจะใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเช่นอย่างพวกหมอมนวิชาไสยศาสตร์ทั้งหลายเช่นมนต่อดูเป็นต้นถ้าลำพังแต่นึกในจิตว่าให้กระดูกนี่มันต่อกันมันก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเขาจึงมือคาถาอาคมท่องบทท่องคาถาแล้วเป่าลงไปกระดูกสามารถต่อกันได้
คาถานั่นแหละคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นส่วนประกอบให้จิตกับสตินี่เกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตกับสติเนี่ยเราจึงมือจึงทำความเข้าใจว่าจิตนี่สักแต่ว่านึกว่าคิดแต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อมือสติเข้าประกอบเป็นเจอสติแล้วความคิดของจิตนั่นจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้นอย่างที่เรามาหัดภาวนานี่หัดเพื่อให้จิตของเราเกิดสติมีสติเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความคิดของจิตนี่ให้มันมีระเบียบดีขึ้นมันปราศจากกันไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจดต้องจะฟังคำพูดของผู้พูดเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับคำพูดก็เรียกว่าเราขาดสติท่านไม่ได้ว่ากันโดยธรรมดาธรรมดาจิตก็เอื้อทันหนึ่งไม่ใช่ลักษณะขาดสติอันนี้เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็นมาแล้วถ้าหาการฟังเทศถ้าจิตมันไม่ยอมรับมันก็เข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบแล้วมันก็ไปค้นคว้าตามหน้าที่ของมันเองอันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสติอย่างการฟังเทศฟังไปถ้าหากว่าไอ้ภูมิของผู้เทศกับภูมิของเรามันไม่ตรงกันจิตมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปสู่ความสงบและไปค้นคว้าของมันเองต่างหากโดยไม่สนใจกับคำพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้จิตมันอยู่กับคำพูดของผู้พูดพอเสร็จแล้วมันไม่ใช่ลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นคือมันลืมไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์และมีความจริงตามขั้นภูมิของเขาหลักวิชาไสยศาสตร์เขาก็มีความจริงตามขั้นภูมิของเขาเป็นอย่างบนต่อกระดูกดังที่ว่านั้นความจริงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากถือว่าผู้ที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูกได้แม้ในระดับชนชั้นปัญญาชนเช่นคุณหลวงสุภาษราใสก็เก่งในวิชาต่อกระดูก ทีนี้ในเมื่อเอาคาถาวิชาไสยศาสตร์มาบริกรรมหรือมาท่องบทนั้นมันเป็นการผิดหรือไม่อันนี้ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ความโลภจึงความโลภเท่าเอาทันของผู้ใช้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ในคราวจำเป็นเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าใช้วิชาไสยศาสตร์อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบนคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นคือไสยศาสตร์เข้าใจป่ะอะไรที่เราท่องบนซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทนในความสำเร็จตามความปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าไสยศาสตร์เช่นท่องบนคาถาอาคมเช่นท่องบนอูนุยังอูนุยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าเราไปไหว้พระเองกระทู้กระทู้ข้าพเจ้าไหว้พระแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่นคือไสยศาสตร์แต่ถ้าเราท่องบนหรือกราบไหว้โดยมุ่งที่จะทำให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆอาจจะเป็นคาถาในศาสนาพราหมณ์ที่เขาท่องบนก็ตาม
แต่ถ้าเราเอามาท่องบนเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เราท่องพุทโธ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 แล้วเราขอภาวนาพุทโธแล้วเลิกภาวนาแล้วขอให้ร่ำให้รวยอะไรทำนองนี้มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไหว้พระพุทธรูปองค์เดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งพุทธศาสตร์แล้วแต่ผู้นั้นจะกำหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็ไสยศาสตร์เหมือนกันถ้าอย่างสมมติว่าทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังจิตเพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดขี่ข่มเหงนั่นจิตกั้นใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นไสยศาสตร์แล้วยังเป็นมิจฉาสมาธิอีกแต่ถ้าทำไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมุ่งแต่ความบริสุทธิ์สะอาดจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆเราทำความรู้สึกของเราศิลปะบางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันมาเกิดความยุติธรรมมาเกิดความอยุติธรรมขึ้นมาเช่นอย่างสมมติว่าใครก็ตามเรียนมหาเรียนพวกเสน่ห์มหานิยมเรียนเสน่ห์มหานิยมพระพุทธเจ้าว่าเป็นติรัชฐานวิชาเรียนเครื่องรางของขลังก็เป็นติรัชฐานวิชาทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านไปกำหนดเอาตรงที่ว่าเมื่อเก่งแล้วขาดศีลและธรรมไม่มีศีล5ทำอย่างไม่มีศีล5ว่างั้นเถอะยังเรียนมนต์เสน่ห์เก่งแล้วอยากได้ลูกสาวใครก็เอาถือถึงประจิตเอาให้เขาวิ่งตามอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการกดขี่ข่มเหงเช่นอย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสเราเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาอาคมไปข่มจิตข่มใจให้เขามานับถือเราอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นการทำเยื่องสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทำหนึ่งฮะก็เมื่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนมันสังหมดเป็นยังอะไรจึงมีคาถาต่อกระดูกบทหนึ่งจัตตาโรยะถาปัตโตเตโกปัตโตอธิษฐานิเกิดขึ้นเมื่อท้ามหาราชทั้งสี่เอาบาตรสี่ใบไปถวายพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าจะอธิษฐานใครของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระทัยจึงเอาบาตรทั้งสี่ที่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่าจะตาโลจะขาปัตโตเตโปปัตโตอธิษฐานนี้บาทนี้มีสี่ใบเราอธิษฐานจุดเพื่อให้บาทนี้รวมเป็นใบเดียวกันนี่คือพระพุทธเจ้าท่านไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ไม่มีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นกลุ่มของเขาคือมีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ใช้ให้ปลูกศีลและธรรมแต่ถ้าไปใช้ผิดศีลธรรมแล้วไปใช้มันทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าติรัชฐานวิชาตรงนั้นเพราะฉะนั้นวิชาอาคมหรืออาวุธเช่นอย่างอาวุธเช่นอย่างปืนอย่างเงี้ยคนที่ไม่มีศีลธรรมก็เอาใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องกิเลสคำว่ากิเลสเป็นเครื่องเข้าหมองใจแต่กิเลสก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอยากอย่างจะเห็นได้ชัดๆในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศน์เนี่ยนอกจากอยากจะรู้ธรรมะ
แล้วก็ยุ่นอยากจะได้บุญอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสทั้งนั้นแต่ว่าที่เรามีกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นเป็นผู้ที่จะสร้างโลกคือสร้างหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตัณหานี่แหละความทะเยอทะยานมันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นซึ่งมันเป็นวิสัยของคารวะผู้ครองเรือนถ้าคารวะหมดจากโลกมันถ้าคารวะหมดจากแล้วโลกมันจะเสื่อมต้องรักษาความอยากเอาไว้แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดว่าเกิดประโยชน์แก่ตัวเองด้วยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเราก็ควรจะมีฤทธิ์เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสในทางไหนก็ตามให้นึกถึงศีล5ข้ออย่ากลัวอย่าลึกเป็นขโมยอย่ากลัวอย่าลึกเป็นโจรปล้นอย่ากลัวอย่าช่อโกงโดยเอาศีลข้ออทินาทานมาเป็นขอบเขตนี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นคิดเอาเองและอีกอันหนึ่งที่ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดและตำหนิพระพุทธเจ้าซึ่งหลายปีมาแล้วได้ยินท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนบทความไปอ่านในที่ประชุมของเจ้าคณะจังหวัด71จังหวัดสมัยนั้นมีเพียง71จังหวัดมีข้อความตอนหนึ่งว่า คำสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่างพระสงฆ์ไม่ควรนำมาสอนประชาชนเพราะจะทำให้ประชาชนขี้เกียจงอมืองอเท้าเช่นคำว่าสันโดษเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างชัดๆคำว่าสันโดษแปลว่าความพอไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่มีอยู่พอเท่าที่มีอยู่พอตามสติกำลังความสามารถของตนนี่มาไขความอยู่ตอนนี้ใครจะมีความสามารถใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช้ไปเถอะแต่รวมลงแล้วก็คือว่าจะให้เกินขอบเขตของศีล5ก็แล้วกันมันอยู่ในหลักอันเดียวกันคือได้อีกอย่างหนึ่งศีล5ข้อเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นอุบายตัดผลเพิ่มของบาปกรรมวันนี้เรามีศีล5บริบูรณ์ถ้าเรายึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติตลอดไปบาปกรรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุติอยู่เพียงแค่นี้ถ้าหากเราไม่เคร่งในศีล5ข้อเราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าบาปเก่าแทนที่มันจะมีน้ำหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทำเพิ่มก็เป็นหนักเป็นกิโลหนึ่งเพิ่มเป็นกิโลเศษขึ้นไปทำทีไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเรางดเว้นไม่ทำแล้วมันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไปการข้างหน้าเราไม่ได้ทำเราทำแต่ความดีผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการทำความดีเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องทำดี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 อย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อตั้งใจแต่จะทำดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วมาเป็นเครื่องทวงความดี
มันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันตามภาษาพูดแต่ความจริงถ้าเราจะชั่งน้ำหนักถ้าสมมติว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเป็นวัตถุบุญกับบาปเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมันก็มีน้ำหนักเท่ากันเป็นของเบาบาปเป็นของหนักอันนี้เป็นโวหารในทางเทศเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจการเรียนไสยศาสตร์ราศีดำไม่ใช่ราศีเขาดำเพราะการเรียนไสยศาสตร์มันดำเพราะเขาใช้ไสยศาสตร์ไปทำความชั่วเดี๋ยวว่าไปทำในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปต้องก็ทำให้ผู้ทำนั้นหมดสง่าราศีไสยศาสตร์มันเป็นของกลางกลางโปรดจะพาหลักวิชาเป็นของกลางกลางไม่ได้ทำให้คนหน้าดำหน้าแดงหรืออะไรได้ถึงนั้นแต่ที่ทำให้คนต้องหน้าดำก็เพราะว่าใช้ไสยศาสตร์ให้ถูกทางมันก็เหมือนกันกับคนที่ทำความชั่วบ่อยๆเนี่ยผิวหน้าเขาจะไม่ผ่องใสหน้าตามันดำอะไรทำนองนี้เหมือนกันแต่ความไม่คิดอย่างนั้นมันจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็ตามกำหนดรู้อยู่ที่จุดกับบริกรรมภาวนาเท่านั้นแล้วจิตมันจะค่อยสงบลงไปเองถ้าเราไปแปลกใจหรือเอะใจไปทักท้วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจิตมันจะถอนจากสมาธิจะถามอะไรบังเอิญมืออาจารย์ที่มนต์ขังอยู่นั่นองค์หนึ่งจนพอท่านภาวนาทำจิตสงบแล้วอธิษฐานจิตมันก็เกิดพระพุทธโลกก็เกิดเคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างอาจารย์บางองค์ที่ท่านปลุกเติบของที่วางอยู่ในพานเนี่ยพอปลุกเติบได้ชื่อแล้วของนั้นมันจะกระโดดบางทีก็กระโดดตีกันโผงผางขึ้นมาก็มีในสายโลกเติบของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเนี่ยมีอยู่องค์หนึ่งแต่องค์นั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเติบไม่ได้เรียนไสยศาสตร์อะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโถโอตายก็อยู่ใกล้ตัวท่านเนี่ยห่างประมาณสักเมตรหนึ่งนี่กระโดดตีกันโผงผางขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้ก็มีได้อำนาจของจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีพลังมากพระเจ้าจึงกำหนดขอบเขตเอาไว้ว่ามิตรฐาสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ยที่ให้มีศีลแล้วก็เจริญเมตตาเนี่ยเพื่อฝึกหัดจิตของผู้ภาวนาให้มีความรู้สึกละอายต่อบาปอกุศลศีลเนี่ย